s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความน้รับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชันสวัสดีครับผมยศมันประพงศ์ผมธัญวัตรอิพุดมนี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ n d r o i d Case e p i s o d ที่หนึ่งร้อยแปดครับผมครับผมพี่ชอบเลขแปดไหมทำไมอ่ะต้องทำไมต้องเลขแปดอ่ะเลขเลขอื่นได้ไหมสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบทำไมต้องจดจงได้นี้วะก็หนึ่งร้อยแปดอ่ะ,ะให้ผมถามเลขอะไรอ่ะ <laughs> ต้องอถามคุณแรนดอมอ่ะก็เคยอยากรู้ผมชอบเลขแปดผมก็เลยถามก็ไม่ถามแล้วเอ,อสมมติรเราชอบชอบเลขอื่นนะ ชอบอินฟินิตีได้ไหมก็ใช่ไงผมก็จะโชว์ไปทางนั้นแหละแต่จริงๆมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับทีมนี้หรอกเราไม่ต้องพูดถึงกันางตัดดีกอ่ะเออเดี๋ยวกางก็ตัดด็กโอเควันนี้เรามาอยู่กันในทีมที่จริงๆเราอยากอยาก b r i n g back ความรู้สึกของมิชชั่นกลับมาเรื่อยๆเนาะก็พยายามเลือกทีมที่มันมีเซนส์ของความแบบหนังแอคชั่นอ่ะดูมีความภารกิจบางอย่างแล้วก็ มีเรื่องราวให้แบบตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะให้คนรู้สึกคลอยตามไปได้นะครับโดยที่ม,มันมีเส้นของความแอคชั่นอยู่ในนั้นเนาะไม่รู้เรื่องของพิธันมีความแอคชั่นอยู่หรือเปล่ามี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 นะโอเคคือจริงๆรงิมันอยู่มันเราอยู่ในธีมที่ชื่อว่า rescue หรือว่าการช่วยเหลือปฏิบัติการช่วยเหลือมันคือแบบมิชชั่นอินพอยซิเบลปกติพิธันชอบดูหนังการช่วยเหลือปะมันก็จะมีปรากฏอยู่ในหนังฮอลลีวูดอยู่เรื่อยๆเนาะใช่อยู่ที่ว่าช่วยเหลืออะไรอะ่ะอืมอืม ที่นั่นๆคืออาร์โก้อะอ่าพี่ทางเคยเล่าอย <go> นี้ใช่ปะ่ะเอยไม่เคยอาร์โก้ที่เข้าใจว่าเจ,จ้าหน้าที่อเมริกาต้องเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อเมริกาในสถานทูตอ,อิหร่านป่ะเออออกมาโดยการปลอบตัวหนังของเบนเนฟฟกอะเออเออผมผมเคยได้ยินอยู่ดังอยู่แต่ว่าไม่เคยดูนะดังๆนะัง,งสนุกมากสรุมาก แล้วมีอีกไหมั้งทมันก็เป็นเป็นพล็อตเรื่องที่ค่อนข้างแมสนะแบบพล็อตเรื่องที่แบบการช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่คนรู้สึกให้ความสนใจเยอะดีเหมือนกันเราเราคิดว่าความสนุกของพล็อตแบบนี้คือมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นน่ะอืมแล้วก็ทําให้คนต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วความยากลบาบากหรือความท้าทายในการช่วยเหลือนันแหะมันสนุกเว้ยเออใช่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 โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมเป็นคนเริ่มก่อนนะครับโอเคคเือเรื่องของผมอ่ะมันอาจจะต้องเริ่มจากการตั้งคําถามว่า พี่ธานเคยคิดไหมว่าถ้าไททานิกอะ่ะมันไม่ได้ลงเอยด้วยเหตุการณ์แบบเรือล่มแบบนั้นอะ่ะมันจะมีความเป็นไปได้อะไรเกิดขึ้นบ้างกับกับเรื่องของไททานิกก็ไปถึงจุดหมายด้วยสักภาพเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อก,ก็ก็คงเป็นวันนั้นเนาะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมติว่าเรือมันล่มอะ่ะแล้วมันบังเอิญมีเรืออยู่ข้างๆหรือว่าแบบสามารถได้รับการช่วยเหลือได้ทัน,นผมคิดว่าเรื่องมันก็จะไม่ได้ลงเอยแบบนั้นนะเนาะคือเรื่องราวท,ที่ผมกําลังจะเล่าว,วันนี้มันเป็นเรื่องที่ทําให้ผมนึกถึงคําถามที่ผมถามเมื่อพี่ธานไปเมื่อกี้และ ว่า what if ถ้าเรือมันล่มแต่มันมีการช่วยเหลือเกิดขึ้นอะ่ะมันก็คงเป็นเรื่องที่ดีเนาะเออ,อคือเป็นเรื่องราวที่ย้อนกลับไปเราๆช่วงปี1956ครับมันมีเรือลำหนึงชื่อว่า Andrea Doria กำลังแล่นอยู่บนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่น่าจะเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับคือ Andrea Doria เนี่ยมันเป็นเรือที่มีขนาดยาว697ฟุตก็ถือว่าประมาณ212เมตรผมไปเทียบมาให้ก็ ยาวมากๆเหมือนกัน200เมตรก็ถือว่าเป็นเรือที่ค่อนข้างขนาดใหญ่แต่ก็ถ้าถามว่าใหญ่ที่สุดในโลกไหมก็อาจจะไม่ได้อยู่ในเทียนั้นนะครับก็เป็นเรือขนาดใหญ่แต่ไม่ใหญ่มากมันเป็นเรือที่คนบอกว่าสวยที่สุดลำหนึ่งในสมัยนั้นเลยก็ว่าได้คือปี1956เองก็ก็เป็นปีที่หลังสงครามวิวัฒนาการของพวกเทคโนโลยีอะไรพวกนี้มันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นและเรือแอนเดรโดอรีเนี่ยก็เหมือนเป็นเรือที่ค่อนข้างทันสมัยในสมัยนั้น มันเป็นเรือที่ค่อนข้างหรูหราด้วยแหละมันมีสาะวน้ําบนเรือ3อันพี่แล้วก็เป็นเรือที่ตกแต่งด้วยภาพวาดงานศิลปะราคาแพงเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของความหรูหราพี่ทันแต่ว่าในด้านของเทคโนโลยีอ่ะแอนเดรโดเรียก็ถือว่าทันสมัยไม่แพ้ใครเหมือนกันมันมีเทคโนโลยีเรดาร์ที่แบบก็ถือว่าใหม่ในสมัยนั้นมันมีเรดาร์พร้อมจอสองเครื่อง2เซตคือถือว่าสามารถดีเทคนู่นนี่ได้แล้วก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง แล้วก็มีกับตันคุมเรือที่มีประสบการณ์เยอะมากแบบผ่านทั้งสงครามโลคครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่2มาแล้วก็ตอนนี้มาคุมเรือแอนเดรโดเรีด้วยตัวเองก็ถือว่าเป็นเรือที่ค่อนข้างน่าไว้ใจอ่ะคือถ้าสมมติว่าเราจะขึ้นเรือสักลำหนึ่งเพื่อไปท่องเที่ยวหรือว่าเพื่อเดินทางไปยังที่ต่างๆแอนเดรโดเรียก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรือที่ตัวผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าไว้ใจที่จะขึ้นกับมันนะครับในช่วงปี93ถึงปี1956เนี่ยแอนเดรียโดเรียนิ่ันเินเรือขห้าสมุทรเนี่ยมา ประมาณ100รอบแล้วก็คือ100รอบพอดีเลยก็ว่าได้จนกระทั่งวันที่17กคปี1956นะครับวันนั้นน่ะแอนเดรียโดเรียเนี่ยกำลังที่จะออกเดินทางเป็นทริปที่101ของมันแล้วก็เป็นทริปที่จริงจริงก็คือไม่ได้แตกต่างอะไรกับ100ทริปก่อนหน้ามันเป็นทริปที่ดําเนินไปอย่างแบบปกติมากๆราบรื่นมากๆแล้วเรือก็ออกเดินทางแล้อย่างปกติมากๆนะครับซึ่งการเดินทางเนี่ยมันก็ยังเป็นไปอย่างปลอดภัยมันจอดพักที่ท่าเรือทั้งหมด3ที่ในทะเลเมดิเตอร์เร ก่อนที่จะออกเดินทางเป็นเวลาแบบ9วันติดมุ่งหน้าไปยังนิวยอร์กก็คือเป็นทริปที่เดินทางเป็นเวลา9วันนะครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้มีลูกเรือทั้งหมด572คนแล้วก็มีผู้โดยสารอีก1,134คนซ,ซึ่งในึ่งในผู้โดยสารพวกนี้ก็จะมีตั้งแต่ครอบครัวคนอ,อพยพจากอิตาลีจากประเทศนูน้นนี้มีนักธุรกิจมีนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งว่ามีดาราฮอลลีวูดอะ Hollywood อยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าเรือแอนเดรโดเรียก็ถือว่าเป็นเรือที่โด่งดังมากๆนะครับซึ่ง คนที่อยู่บนเรือในปัจจุบันเนี้มีทั้งหมดหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกคนพี่ทันว่าเยอะไหมยเยอะนะเออเยอะกนเราเยอะรู <ผม S 2> ้ว <ผม S 2> ่าเยอะคือกินอันนี้มัน 1, 7, พันเจ็ดพี่มันเกินร้อยมาเยอะอยู่เหมือนกันออคือวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมเนี่ยครับแอนเดรโดเรียก็สามารถเคลื่อนที่เข้าสู่น่านาน้ำที่มีการจราจรหนาแน่นมากๆเนี่ยทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐได้สําเร็จแล้วก็เข้าใกล้เป้าหมายไปเรื่อยๆนะครับ ัดภาพไปในวันเดียวกันนี้วันที่25เนี้ยมันมีเรืออีกลำหนึ่งของชาวสวีเดนครับที่ชื่อว่าสต็อกโฮมชื่อว่าเรือสต็อกโฮมนะครับมันได้เคลื่อนที่ออกมาจากนิวยอร์กมุ่งหน้าไปยังโกเทนเบิร์กบ้านเกิดของพวกเขานะครับคือตอนนี้สรุปก็คือว่าแอนเดรโดเรียพไปทันกําลังมุ่งหน้าไปนิวยอร์กส่วนสต็อกโฮมอ่ะตอนนี้กาลังมุ่งหน้าออกมาจากนิวยอร์กน่านน้ำที่เรือทั้งสองลำอยู่ในะตอนนี้มันเป็นน่านน้ำที่มีการจราจรเรือหนาแน่นทำให้จริงๆแล้วเนี่ย พวกเขาเนี่ยครับจริงๆแล้วควรจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดอ่ะคือเป็นกฎการเดินเรือว่าต้องห้ามเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณนี้หรือว่าห้ามเคลื่อนที่เร็วเกินกําหนดอ่ะแต่ว่าทั้งสองเนี่ยไม่ได้ทําตามนั้นเลยพี่ทันคือเรียกได้ว่าย,ยัางเคลื่อนที่ตามความเร็วปกติแล้วก็ไม่ได้สนกฎที่เขาตั้งเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับกัปตันคาราไลยเนี่ยกัปตันคาราไลยของเรือแอนเดรียโดเรียเนี่ยสั่งให้ลูกเรือเนี่ยครับลดความเร็วเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเพื่อให้พวกเขาเนี่ย ไปถึงอย่างที่หมายก็คือนิวยอร์กเนี่ยตามกําหนดการเดิมส่วนสต็อกโฮมเนี่ยที่เป็นเรือที่กําลังมุ่งหน้าส่วนหม่อีกทางหนึ่งอ่ะก็พยายามที่จะเดินทางให้รวดเร็วที่สุดเพื่อทําให้ทริปการเดินทางของเขาเนี่ยมันสั้นที่สุดซึ่งตอนพอผมเล่ามาขนาดนี้บิวมาขนาดนี้เราต่างน่าจะพอเราได้พี่ว่าเรือลเนี้หรือว่าเรื่องนี้มันกําลังจะแล่นไปทางไหนอ่ะคือผมกําลังจะพาเรื่องราวไปทางไหนนะครับช่วงเวลานั้นนะครับมันเป็นช่วงเวลาเกือบห้าทุ่มเรือแอนเดรียโดเรียเนี่ย จับสัญญาณเรดาร์ของเรือได้ลำหนึ่งข้างหน้าเขานะครับลูกเรือเนี่ยพากันตีความว่าเรือลำดังกล่าวเนี่ยที่อยู่ในเรดาร์เนี่ยน่าจะอยู่ทางขวาของพวกเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะเคลื่อนที่ผ่านไปขนานกันไปโดยเอาด้านสตาบอร์ดเนี่ยซึ่งด้านสตา์บอร์ดคือด้านขวาของเรือนะครับมาเป็นจุดตัดกันอะแล้วก็ขนานกันไปนะครับในขณะเดียวกันตัดภาพมาที่เรือซ็อกโฮมเรือซ็อกโฮมเองเนี่ยก็จับสัญญาณเรดาร์ของเรือลำหนึ่งได้เช่นกันไม่ทัน คือลูกเรือของเรือสต็อกโฮมเนี่ยตีความว่าเรือลำนี้ที่อยู่ในเรดาร์นี้น่าจะอยู่ทางซ้ายทาให้ตัดสินใจว่าจะเคลื่อนที่ผ่านไปโดยเอาด้านพอร์ตก็คือด้านด้านซ้ายของเรือเนี่ยขนานกันไปซึ่งเรือที่แอนเดรโดเรีเนี่ยจับสัญญาณได้ว่าอยู่ในเรดาร์เนี่ยก็คือสต็อกโฮมส่วนเรือที่สต็อกโฮมจับได้ยว่าอยู่ในเรดาร์เนี่ยก็คือแอนเดรโดเรีและตอนนี้เรือทั้งคู่เนี่ยพี่มันกาลังแร่นเข้าแร่นเข้าหากันโดยที่ทั้งสองฝ่ายต่างเดาตําแหน่งผิดทั้งคู่คือเหมือนว่า แอนเดรอดอรีเนี่ยเดาว,ว่าสต็อกโฮมอยู่ทางขวาถูกปะซึ่งถ้ามันเป็นตามนั้นจริงอ่ะสต็อกโฮมก็ควรจะเดาว,ว่าแอนเดรอดอรีเนี่ยอยู่ทางขวาของพวกเขาด้วยเช่นกันเรียกว่าพอพอภาพ,พ,พกลับกันแล้วว่ารีเฟล็กแล้วเนี่ยมันถึงจะไม่ชนกันแต่ตอนเนี้มันมันเดากันผิดทางอ่ะมันเดาวันคนละขั้วแปลว่าทิศท,ทางที่พวกเขากาลังมุ่งไปตอนนี้มันคือทิศท,ทางที่จะโอเวอร์แลปกันหรือว่าเป็นทิศท,ทางที่ประสานงากรนค่อนข้างแน่นอนนะครับเรือทั้งสองเนี่ยก็ยังแล่นต่อไปด้วยความเร็วปกติครับ นักดนตรี <d ream> บนเรือของแอนเดรียโดเรียเนี่ยก็กาลังบรรเลงเพลงคลาสสิกก,กันอย่างแบบกำลังเปิดคอนเสิร์ตกันอย่างรื่นเริงเลยพี่ทันจนกระทั่งจู่ๆเนี่ยกัปตันคารา,ามายเนี่ยก็สังเกตเห็นไฟของเรือลำหนึ่งครับที่ฉายทะลุหมอกเนี่มายังเรือของพวกเขาทําให้กัปตันคนนี้ยตะโกนออกมาว่าเจ้าเรือเนี่ยมันกําลังแล่นตรงมาหาเราเลยอ่ะคือแบบมันกําลังแล่นมาข้างหน้าเลยอ่ะด้วยเวลาในการตอบสนองที่นอยน,นิดมากๆครับพี่ทันเขาก็เลยสั่งลูกเรือให ฉับพลันมากๆให้หันหลววหัวเรือเนี่ยไปทางซ้ายแบบเต็มกําลังทันทีเพื่อหวังว่าจะพ้นวิถีของไอเรือตัวเนี้ยที่มันกําลังเล่นเข้ามาข้างหน้าให้ได้นะครับส่วนกับลนเรือสต็อกโฮมเนี่ยก็ตัดภาพไปเนาะก็พยายามที่จะชะลอแล้วก็หักหลบเรือลาเนี้ยเรือของพวกเขาเนี่ยให้หันไปอีกทางให้ให้มันพ้นวิถีที่จะชนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะสายเกินไปไม่ทันด้านหน้าเรือของสต็อกโฮมเนี่ยมันก็พุ่งเข้าชนด้านขวากราบขวาของแอนเดรียโดเรียเนี่ยอย่างรุนแรงเหมือนแบบกระทิงวิ่งชนผ้าเลย คือแบบพุ่งก็ไปชนแรงมากครับทำให้มันเกิดรูโหวขนาดใหญ่ในเรือแอนเดรโดเรียมันเป็นรูโหวที่กว้างแล้วก็ลึกประมาณ3ามสิบฟุตซึ่งก็ถึงถือว่าประมาณสิบเมตรอะลึกสิบเมตรนี่ถือว่าแบบโหโคตรลึกแล้วก็โคตรสาหัสคือเรือทั้งสองเนี่ยค้างอยู่ในท่าประสานงานเนี่ยแบบสักประมาณสักพักหนึ่งอะครับก่อนที่จะค่อยๆลอยแยกกันออกมาทิ้งไว้เพียงรูกว้างใหญ่ที่ในเรือแอนเดรโดเรียแล้วก็หน้าเรือที่มันเวอะหวะมากๆของสต็อกโฮล์มนะครับ คือคนบนเรือทั้งสองลำเนี่ยต่างตกอยู่ในความหวาดกลัวจากเหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเป็นผมผมเองก็รีแอคไม่ถูกเหมือนกันว่าเรือที่ตัวเองคิดว่ามันปลอดภัยอ่ะแบบเรือที่ตัวเองคิดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแล่นมาเป็นร้อยๆทริปแล้วอ่ะมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนี้ขึ้นในสามแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตอนเนี้เรือเนี่ยก็มีรูโขขนาดใหญ่อยู่แล้วก็ค่อยๆมีน้าซึมเข้าไปเรื่อยๆน้ําซึมเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ต่างรู้ดีครับว คือการชนกันเมื่อสักครู่อ่ะพี่ถันมันมีผู้เสียชีวิตประมาณห้าสิบเอ็ดคนคืออยู่บนเรือแอนเดรอดอรีเนี่ยประมาณสี่สิบหกคนแล้วก็บนเรือสต็อกโฮมอีกประมาณห้าคนโดยผู้ที่รอดชีวิตอย่างฉิวเฉียดบนเรือแอนเดรอดอรีเนี่ยครับเขาต่างรายงานกันว่าพวกเขาเนี่ยเห็นเหล็กตรงหน้าพี่ถันมันถูกพังทลายถูกชนจดนยับลงไปอย่างง่ายดายต่อหน้าต่อตาคือเศษเหล็กที่มันเคยแข็งแรงมากๆอ่ะแต่พอเจอกับพลังที่มันกล้าแกร่งมากๆของเรืออีกลำหนึ่งอ่ะ มันก็เหมือนเป็นดินน้ำมันอ่ะมันเหมือนเป็นกระดาษมันเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันยยบลงไปได้อย่างง่ายดายบางคนอ่ะไม่ทันกําลังหลับอยู่อ่ะกลังนอนอยู่ในห้องพักอ่ะครับ<ม>แล้วบางคนก็สังเกตเห็นคนในครอบครัวที่นอนอยู่อีกห้องหนึ่งอ่ะหายตัวไปแบบดืๆ้อๆ <c oughs> คือ, <c oughs> อเออคือคือก่อนก่อนหน้านี้ยังกุนแจกันอยู่เลยยังเซกูดนายกันอ่ะแต่ตอนเนี้ยภาพตรงหน้าเขาอ่ะญาติของเขาหรือว่าคนที่เขารักเนี่ยไม่อยู่ตรงหน้าแล้วอะแล้วก็หายตัวไปแล้วแบบไม่รู้ไปไหนแล้วะครับเออคือมันมีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ ครอบครัวของเธอเนี่ยเสียชีวิตจากการถูกเรือเนี่ยกระแทกขาที่เลยแต่ว่าตัวเธอเนี่ยครับถูกแรงกระแทกเนี่ยทาให้ลอยขึ้นลอยขึ้นจากจากห้องพักอะ่ะลอยขึ้นไปข้างบนอะ่ะแล้วก็ตกลงบนส่วนหน้าของเรือสต็อกโฮมอ่ะทําให้เธอรอดชีวิตมาได้อย่างมหัศจรรย์เลยโดยมีเพียงแค่แขนที่ขาะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะคือตอนนี้เธอตกลงไปหน้าเรือสต็อกโฮมอ่ะเธอยังงงอยู่เลยว่าเอ๊ะเธออยู่บนเรือแอนเดรียโดเรียนะที่ผ่านมาแล้วตอนเนี้ยเธออยู่ที่ไหนกันแน่ คือมันทุกอย่างใช่ทุกอย่างมันโกลาหลไปหมดเลยอ่ะเออแล้วตอนนี้เธอก็แบบถูกจัดชนกระจัดกระจายแล้วทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความวุ่นวายทั้งหมดเลยนะครับคือพอทุกคนเนี่ยที่อยู่บนเรือสองลำเนี้ยตั้งสติได้สําเร็จนะพี่ทันก็ถึงเวลาที่จะจัดการกับสถานการณ์ตรงหน้าที่มันค่อนข้างโกลาหลอย่างที่ผมบอกเนาะอตอนนี้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นคือว่าสตอกโฮมอ่ะที่เป็นลำที่ชนนะครับ ดูไม่มีวี่แววว่าจะล่มลงเร็วๆนี้เพราะว่าทุกอย่างมันยังดูแข็งแรงอ่ะยังดูแล่นได้ตามปกติแต่ว่ากลับการเลือยพี่ทันตัวเรือแอนเดรโดเรียอยู่ในสภาพที่รอแเร่มากๆอ่ะคือแบบจะจมแหลกไม่จมแหลกอยู่แล้วอ่ะอย่างที่บอกว่ารูมันลึก10เมตรอ่ะพี่ทันแล้วตอนเนี้ยมันเอียงประมาณ20องศาคือแบบ20องศาก็ถือว่าเยอะมากๆเหมือนกันแล้วก็เพียงพอที่จะทําให้คนเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวว่าเรือลำเนี้มันจะล่มตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะ ตัวกัปตันก็เลยสั่งการให้คนบนเรือนะครับรีบอบพยพออกทันทีเท่าที่จะทําได้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเพราะว่าจากความเสียหายไม่ทันทําให้ไลฟ์โบ๊ทของแอนเดรอดอรียทังฝั่งขวาคือไลฟ์โบ๊ทมันจะเรือชูชีพเนาะมันจะมีทั้งอสองกราบครับทางฝั่งซ้ายก็มีทางฝั่งขวาก็มีซึ่งพอแอนเดรอดเรียมันถูกชนจากฝั่งขวา เรือชูชีพของแอนเดรโดเรยมันก็เลยแบบพังหมดเลยฝั่งทางฝั่งขวาแม่งพังหมดเลยทําให้เหลือแต่เพียงฝั่งซ้ายที่สามารถใช้การได้แล้วมันก็ไม่เพียงพอที่จะสามารถลําเลียงคนพันกว่าคนน่ยออกไปจากเศษเหล็กที่มันลอยน้ําอยู่ตอนนี้ได้ครับซึ่งกับตันคารามายก็เลยตัดสินใจที่จะวิทยุขอความช่วยเหลือไปยังส่วนกลางแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเรือในละแวกนะครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องการเรือชูชีพจํานวนมากแล้วก็มีคนที่ติดอยู่ในเรือลำนี้เป็นพันคนเลย เพราะว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนมากๆเพราะว่าเรือไลฟ์บอสของเขาเนี่ยหรือว่าเรือชูชีพของพวกเขาเนี่ยไม่สามารถใช้การได้ซึ่งระหว่างที่กําลังรอความหวังอยู่เนี่ยครับลูกเรือของสต๊อกโฮมเนี่ยก็พยายามที่จะลาเลียงคนออกมาจากเรือของแอนเดรียโดเรียเนี่ยเท่าที่จะทําได้คือพยายามที่จะเอาไลฟ์บ๊ทเนี่ยเอาเรือชูชีพเนี่ยแล่นไปแล้วก็ลาเลียงคนมาอยู่บนเรือของพวกเขาแต่ว่ามันก็ช้าวิถานมันไม่ได้มีปฏิบัติการที่แบบเร่งด่วนทันทีอ่ะคือมันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปโดยที่ ไม่รู้เหมือนกันว่าเรือลำนี้มันจะล่มลงตอนไหนมันเป็นเต็มเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือที่เต็มไปได้วยความกดดันนะแต่ว่าอย่างที่ได้บอกไปพิธานว่าตอนนี้น่านน้ำที่ทั้งโคอยู่อะครับมันเป็นน่านาน้ำที่คึกคักเนาะมันเป็นน่านาน้ำที่จัดการจราจรหนาแน่นมันมีเรือที่แล่นอยู่รอบๆทั้งขังทั้งโคเนี่ยทั้งสองลำนี้อยู่เยอะแยะมากมายทาให้ต่อมาครับหรือมีเรือที่ได้ยินวิทยุของกัปตันคารามายเนี่ยพากันแล่นเข้ามาหลายต่อหลายลำติดต่อกันเรือลำแรกเนี่ยชื่อว่าเคปแอนมันเป็นเรือบรรทุกสินค้าลลเ็กๆ คือมาถึงประมาณตอนเที่ยงคืนครึ่งตามมาด้วยเรือของนวีหรือว่าพวกนาวิกโยธินสหรัฐนะครับสองลำแบบติดๆแล้วก็ทั้ง3ามลำเนี้ยก็เข้ามาช่วยช่วยกันลำเลียงคนออกจากเรือแอนเดรโดเรียเท่าที่จะทําได้แบบค่อยๆลำเลียงออกไปค่อยๆลำเลียงออกไปแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็ยังไม่คลี่คลายพี่ทันพวกเขายังคงขัดเรือชูชีพอยู่จำนวนมากจนกระทั่งเวลาเนี่ยมันผ่านไปถึงเวลาประมาณตีสองครับมีเรือลํานึงของฝรั่งเศสเป็นเรือลําใหญ่มากเลยแลนเข้ามาเทียบกับแอนเดรโดเรีย มันเป็นเรือลำใหญ่มากๆแล้วก็มีเรือชูชีพพร้อมเลยครับทาให้พวกเขาเนี่ยสามารถทําภารกิจช่วยเหลือต่อได้อย่างราบรื่นมากๆผู้คนบนเรือเนี่ยก็ต่างพากันเคลื่อนที่อย่างทุลักทุเลครับคือเพื่อเพื่อหาทางพาตัวเองอ่ะไปยังเรือชูชีพได้คือตรงนี้ผมต้องเล่าละเอียดนิดนึงว่าคือพอเรือมันล่มอ่ะมันมีความเสียหายเกิดขึ้นบนเรือพิ่ทันมันก็มีบางคนที่อยู่บนดาดฟ้าแล้วก็สามารถพาตัวเองไปยังเรือชูชีพได้อย่างง่ายดายแต่มันก็มีบางคนเช่นกันที่ติดอยู่ในห้องพักอ่ะ แล้วก็ไม่สามารถพาตัวเองขึ้นไปได้อย่างง่ายดายขนาดนั้นก็ต้องพาปันปีนป่ายขึ้นไปแบบพยายามที่จะเดินลุยน้ําไปเดินลุยควันไปเพราะมันมีไฟไหม้เกิดขึ้นน่ะแล้วก็พยายามที่จะทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองไปถึงเรือชูชีพที่มันมาจอดเทียบพวกเขาตอนเนี้ยเพราะว่ามันเป็นหนทางเดียวที่พวกเขาจะสามารถเอาตัวเองออกไปจากเหตุการณ์ที่มันกําลังจะพาเขาไปสู่การเสียชีวิตได้นะครับเออย้ำอีกครั้งว่ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มันกดดันมากๆเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเรือลำนี้มันจะล่มตอนไหน สุดท้ายแล้วเนี่ยภารกิจช่วยเหลือคนเป็นพันๆไม่ทันพันเจ็ดร้อยคน,นที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้าเนี่ยมันก็ดําเนินต่อเนื่องไปหลายชั่วโมงเลยเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเดินเรือของสหรัฐก็ว่าได้เมื่อเวลามันดำเนินไปถึงช่วงประมาณตีห้าครึ่งเอาไปทันผู้คนบนเรือเกือบทั้งหมดเนี่ยก็ถูกเคลื่อนย้ายไปยังเรือลำต่างๆที่ผมได้เล่าไปว่าพวกเขาเนี่ยมาจอดเทียบเพื่อช่วยเหลือแอนเดรโดเรียกันก่อนที่ผู้ได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยหรือว่าผู้ที่ร จะพากันมุ่งหน้าไปยังท่าเรือที่นิวยอร์กในเวลาถัดมาทิ้งไว้เพียงซากของเรือลำหนึ่งที่เคยชื่อว่าแอนเดรโดเลียเนี่ยที่มันถูกเรียกได้ว่าเป็นเรือที่สวยที่สุดในโลกอะ่ะแต่ตอนนี้มันเป็นเรือที่ใช้การไม่ได้แหละแล้วก็ถือว่าเป็นเศษเหล็กที่มันลอยอยู่บนน้ำเท่านั้นเองนะครับครับสุดท้ายแล้วพิธันแอนเดรโดเลียเนี่ยมันก็จมลงสู่ก้นมึอมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเวลาประมาณ10บโมงเชา้าหรือว่าประมาณ5ชั่วโมงหลังจากที่ภารกิจช่วยเหลือเนี่ยสำเร็จ ซึ่งาจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาที่ทิ้งช่วงกันนานนั่นรอกมันไม่ใช่ผ่านกันเป็นวันๆน่ะแต่ว่ามันห่านกันเพียงแค่ห้าชั่วโมงอ่ะถ้าสมมติว่าไม่มีเรือเหล่าเนี้ยที่เข้ามาช่วยพวกเขาอ่ะหรือว่าไม่มีเรือลำต่างๆที่มันพากันเข้ามาช่วยปฏิบัติภารกิจเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะมีผู้เสียชีวิตเยอะกว่านี้มากๆแน่นอนนะครับสรุปจานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดของเหตุการณ์นี้พี่ทันมีทั้งหมด51คนอย่างที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้เลยครับคือบนเรคน อย่างที่บอกไปว่ามันน่าจะมีเยอะกว่านี้มากๆอ่ะถ้ามันไม่มีปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งในแง่กฎหมายไม่ทันเหมือนว่าเจ้าของเรือทั้งสองลำเนี่ยครับถูกกล่าวหาว่ามีความผิดสําหรับโศกนาฏกรรมครั้งนี้แต่ว่าพอมันเข้าสู่ชั้นศาลน่ะมันก็ไม่มีฝั่งไหนที่ต้องรับผิดชอบอย่างเป็นทางการเพราะว่ามันเหมือนว่ามันไม่มีหลักฐานน่ะว่าใครกันแน่ที่เป็นคนตีความเรดาร์ผิดหรือว่าใครกันแน่ท,ที่เป็นคนที่ตัดสินใจผิดพลาด เออ<ม>ซ,ซึ่งก็เข้าใจได้นะเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็ไม่มีใครรู้กันแน่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนในแง่ความผิดถูกกับผิดทันมันมีคนพยายามที่พยายามสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาเพื่อหาว่าเรือลำไหนเนี่ยผิดกันแน่ส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าผิดทางคู่แต่ว่ามันก็มีนักวิจัยบางคนครับที่เชื่อว่าฝั่งสต็อกโฮมเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่คำนวณผิดพลาดว่าแอนเดรยดอรีเนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้ท้งจริงๆแล้วมันไม่ใช่คือสต็อกโฮมเนี่ยเชื่อว่าแอนเดรยดอรีเนี่ย อยู่ไกลกว่าความเป็นจริงหลายต่อหลายไมล์ซึ่งมันก็เป็นการ,การคำนวณที่ผิดแล้วก็น่าจะเป็นการคำนวณที่นําไปสู่การชนกันของทั้งคู่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเพียงการคาดเดาที่เกิดจากการสร้างอดีตขึ้นมาใหม่เท่านั้นเองก็ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาพิทันแอนเดรดเรีเนี่ยก็ถูกจมอยู่ในทะเลลึกกว่าประมาณ70เมตรแล้วก็เป็นแหล่งดำน้ําสําหรับพวกนักดำน้ำสกูบ้า ซึ่งสามารถดำลงไปเยี่ยมชมไอ้ซากปรักหักพังตรงหน้าได้นะครับพวกเขาเนี่ยเรียกมันว่ามาเอเวอเรสของของทะเลลึกแต่ว่าด้วยทัศนวิสัยที่มันแย่แล้วก็กระแสน้ำที่มันนุนแดงอะทำให้ตั้งแต่มันจมลงไปในปีหนึ่ง้าใช่ปะมันมีผู้เสียชีวิตประมาณ1ิบกว่าคนอะที่เกิดจากการเสียชีวิตจากการดำลงไปดูมันอะคือเหมือนว่าเกิดอุบัติเหตุจากการดำลงไปดูไอ้เรือแอมเดรีเดเนี่ยเออมันก็กลายเป็นว่านอกจากเหตุการเรือชนกันแล้วอ่ะ มันก็มีผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากการดำลงไปชมมันด้วยอะไรเงี้ยคือคือผมคิดว่าไม่เกี่ยวกันเนาะไม่เกี่ยวกันแค่แค่หลังจากเหตุการณ์นั้นก็เลยดำลงไปดูใช่ใช่<อ>แล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากกระแสน้ําที่มันนุนแดงจากทัศนวิสัยที่มันแย่อะไรเงี้ยครับครับเออก็ประมาณนี้เรื่องเรื่องการช่วยเหลือเราอยากรู้ว่าอันนี้คิดไปเองนะว่าคนที่รอดชีวิตมาได้เนี่ยเขาจะกลับมองย้อนกลับไปยังไงเนาะเออเออเออ อย่างที่มีคนหนึ่งที่ตอนแรกอยู่บนเลยอีกรำหนึ่งอ่ะสักพักอ้าวมาโผล่อีลำหนึ่งแล้วอ่ะเออนั่นดิเขาพวาเขาจะรู้สึกยังไงนะหรือความตึงจะเป็นแบบไหนเนาะเออหรือถ้าเป็นเราเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะครับเราเองก็คงจะควบคุมตัวไม่ได้เราสติแบบเออไม่สามารถตัวรอดได้เอออืมเวลาเจออะไรแบบนี้มันมีคนชอบบอกว่าใจเย็นเนาะแต่เราคิดว่าใจเย็นก็ยากกันนะ ว <N> <N> มันไม่ใช่ง่ายเลยจะไปบอก الأ, ให้ใจเย็นก็มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะใจเย็นได้เนาะในสถานการณ์แบบนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่สามารถหาข้อเท็จจริงจริงได้ใช่ไหมว่าใครกันแน่ที่ผิดอ่ะใช่ใช่ใช่มันก็ไม่มีใครรู้หรอกพี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันไม่มีไม่ได้มีกล้องวงจรปิดอ่ะไม่ได้มีใครไปบันทึกเหตุการณ์บนบนทะเลที่มันอยู่ห่างไกลนะครับนอกจากไอ้ระบบที่คนเข้าไปช่วยเหลือแล้วอ่ะไอ้สิ่งที่มันมีอยู่กับเรือไอ้เรือชูชีพเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันเนาะ ใช่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 ใชเออคือถ้าไม่มีเรือชูชีพอ่ะก็จะไม่มีไม่สามารถนําผู้คนบนเรือเนี่ยออกมาจากเรือที่มันกําลังล่มได้เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถจอดเทียบกันแบบพอดีพอดีได้แล้วก็กระโดดกันข้ามอ่ะคือมันไม่ใช่ไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะมันต้องมันต้องเชื่อมต่อกันผ่านเรือชูชีพอ่ะซึ่งถ้าเรือมีน้อยก็ลําเลียงคนได้น้อยแล้วก็มันเป็นภารกิจที่แข่งกับเวลาคือยิ่งเร็วที่สุดได้ยิ่งดีอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าลุ้นดีครับโอเคครับเรื่องของผมก็ประมาณนี้ครับ พักฟังเบรกโฆษณาสักครู่ก่อนกลับมาฟังเรื่องของวิทันในเบรกหน้านะครับครับกลับมาในเบรกนี้ครับเรื่องของเราเนะครับของยอปิงเกี่ยวกับเรือใชื่อว่าของเราไม่เกี่ยวกับเรืออะไรสักอย่างเลยเว้เออมันเป็นแอคชั่นแอคชั่นคนละแนวอ่ะ เออคือเราเล่าวินี้ครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่นามสกุลเขาน่าจะเป็นที่รู้จักทั่วโลกอะนะอิพุดมเดี๋ยวคือชายคนนี้ชื่อว่าออาเฟรดเฟรดดี้ไฮนเกนครับอ่าคือนามสกุลน่ะก็น,ะน,น่าหนาชัดเจนแล้วนะว่าเขาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเบียร์ชื่อดังอย่างไฮนเกนแน่ๆเนาะครับซึ่งคุณเฟรดดี้ไฮนเกนเนี่ครับเขาก็เป็นบุคคลสำคัญนะ คือไม่ได้เป็นผู้กอ่อตั้งแต่แรกเป็นหลานอ,อของไฮนิกเกนแบบต้นตอนหลับอะครับแต่ว่าครอบครัวเดียวกันคุณเฟรดดี้นะครับหรือว่าคุณไฮนิเกนนะครับเขามีบทบาทมากๆในไฮนิเกนนะคือไอขวดเขียวๆที่เราเห็นทุกวันเนี้ยอืมก็เป็นเกิดขึ้นในยุคของเขาอ่ะเขาเป็นคน<อ>คิดค้นแบบช่วยออกแบบมันออกมาแคมเปญแบบนี้อะไรเงี้ยขวดสีเขียวของเบียร์ที่มันเป็นภาพจําใช่ไหม สีเ <im itation> ขียวหลักๆของไฮเดนเกนเนี่ยคือเกิดขึ้นจากยุคข,ของคุณเฟรดดี้ไฮเดนเกนนี่แหละครับโอ oh. หรือแม้แต่การทําให้แบรนด์ไฮเดนเกนมันโด่งดังไปในระดับโลกได้ก็คือเกิดขึ้นจากยุคนี้แหละคือครับถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งโดยตรงจะเป็นลูกหลานเนี่ยเป็นหลานนะเนาะแต่พอหลังจากที่เขากลับเข้ามาทํางานในบริษัทเองนะครับคือก่อนหน้าเนี้มันมีคนอื่นที่เป็นเจ้าของแหละแล้วคุณเฟรดดี้ไฮเดนเกนก็รวบรวมพลังแล้วก็โอเคกลับมา ยึดครองให้ได้เออแต่ว่าเขาทํางานหนักนะคือทํางานเรื่องการตลาดการโฆษณาดีมากๆครับจนมันก็ทําให้เฮดรเก้นโด่งดังจนถึงทุกวันนี้นะอืมอคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นในปีหนึ่งเก้าแปดสามครับคุณไฮเดเก้นในตอนนั้นอายุประมาณสักห้าสิบเก้าปีได้หกสิบปีแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นซีอของเฮเดเก้นเป็นผู้บริหารเบอร์ใหญ่ที่สุดละอืแล้วก็ขึ้นชื่อได้ว่าเป็น เศรษฐีที่เร่ามวยนที่สุดคนหนึ่งในเนเธอร์แลนด์แล้วก็ยุโรปเลยที่สามไปอ่ะเหตุการณ์ที่เราจะเล่านีครับมันเกิดขึ้นในช่วงรุ่นฤดูหนาของของปีหนึ่งเก้าแปดสามครับวันที่เก้าพฤศจิกายนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเกือบเกือบหนึ่งทุ่มเนาะซึ่งคุณเฮนเกนเนี่ยก็เลิกงานแล้วกําลังจะเดินออกจากออฟฟิศแล้วก็ไปขึ้นรถส่วนตัวกลับบ้านอืม เขาเดินออกมาจากออฟฟิศกับผู้ช่วยหนึ่งคนแล้วก็เดินมาหาคนขับรถคนขับรถส่วนตัวเนี่ยชื่อว่าคุณ Up er. อับดลเลอร์คุณโดเลอร์เนี่ยก็เป็นคนที่ขับรถให้กับคุณไฮเดเกนมาตลอดอะ่ะเป็นโชเฟอร์คู่ใจอะ่ะครับแต่วันนั้นมันมีมันมีความแปลกประหลาดเกิดขึ้นครับคือว่าในตอนที่เขากำลังจะขึ้นรถไปอะ่ะมันมีชายสองคนเดินเข้ามาถู่โจมทั้งคู่อะครับอืมอืมแล้ว ถ้าทางแปลกๆกันนะคือว่าทั้งสองคนใส่หมวกใส่วิกใส่หนวดปลอมอะ่ะเหมือนโจในหนังอะ่ะคือเข้ามาจู่โจมแล้วก็ข่มขู่ตัวคุณไฮเดรเกนนะครับแล้วก็ลากลากคุณไฮเดรเกนอะ่ะเข้าไปในรถตู้ที่จอดอยู่ข้างๆอีกคันหนึ่งอะ่ะซึ่งคนขับรถอะ่ะที่เป็นลูกน้องเขาเห็นวิทยนายโดนทําอย่างนี้ก็ไม่ยอม,มคุณโดาเลอร์นะครับก็เลยวิบวิว่งเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกโจในคนหนึ่งอะ่ะเอากระป๋องแกส๊สแก๊สน้ำตา ตีเข้าที่หัวจนเลือดออกอย่างหนักมากเลยอ่ะแล้วก็พาตัวคุณโดโรเลร์เนี่ยเข้าไปในรถด้วยสองคนคเหตุการณ์เนี่ยครับมันทำให้เลขาตกใจมากเพราะเฮ้ยทำไมมันเกิดขึ้นแบบหน้าสำนักง,งานเราอ่ะเอ,อ,เอ,อ,เอ,อมันคือการรักพา,าตัวแบบว่าอุกอาจมากๆอ่ะครับหลังจากนั้นนะครับรถตู้ก็ขับหนีออกไปจากหน้าสำนักง,งานเนอะแล้วก็ออกไปแบบไม่รู้ที่ไหนอ่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะครับ มันก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะนอกจากเลขาหรือผู้ช่วยแล้วครับอันนี้สนุกมากคือคิดถึงภาพว,ว่าตรงหน้าเรามันมีคนตีกันอยู่นะและ้วคนกนำลังลักพาตัวอยู่อ่ะอแถวนั้นมันมีรถแท็กซี่คันหนึ่งขับผ่านมาพอดีอืมแ,แท็กซี่อ่มีผู้โดยสารอยู่ด้วยนะคือกําลังขับไปหาปลายทางแล้วผ่านทันทีพอดีครับอืมคุณชมว่าแท็กซี่ขนนั้นก็ตกใจมากเฮ้ยมันมีการตีกันวะม,มันมีการลักพาตัววะทำไงดีวะ เขาเลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นตามไปแล้วกันเออเออเรานึกภาพด้วยเรื่องสูงว่ายศู่ในแท็กซี่อ่ะแล้วสถานการณ์เขาแบบเออคุณผู้โดยสารครับข้างหน้ามีคนตีกันเราควรตามเขาไปไหมครับอะไรเงี้ยเออเออนึกออกเหมือนแบบพวกหนังแอคชั่นพวกโคนันอ่ะที่แบบชอบชอบเปิดประตูแท็กซี่แล้วตามข้างหน้าไปครับเออเตอตามข้างหน้าไปอ่ะซึ่งแท็กซี่นี้ก็ตามไปจริงๆนะแต่เราไม่มั่นใจว่าเขาให้ผู้โดยสารลงในตอนไหนครับครับ พอตามไปได้สักพักก็เห็นว่าไอ้รถตู้ข้างหน้าเนี่ยมันค่อนข้างขับเร็วแล้วก็ค่อยๆออ,ออกจากเมืองอ่ะคือออกไปทางนอกเมืองมากคือเรื่อยๆครับอืมแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยรถตู้มันข้ามสะพานแล้วไปอยู่ในบริเวณที่เป็นป่ารกอะ่ะอืรถตู้คันนั้นจอดเปิดกระจกลงมาแล้วหยุดอยู่ดีๆก็มีมือของคนหนึ่งโผล่ออกมาจากกระจกแล้วก็ปืนมียิงสาแท็กซี่ครับโอ้โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บนะ แต่มคนเปสัญญาณเตือนมาเฮ้ยมึงอย่าตามกูมานะเออเลิกยุ่งกับกูได้แล้วเออแท็กซี่ก็เลยโอเคกลัวตายเหมือนกันคนเราไม่กลัวตายเนาะก็เลยโอเคตัดสินใจกลับรถแล้วก็วิ่งกลับไปแล้วก็ไปแจ้งตำรวจในเวลาต่อมาครับตัดภาพมาที่กลุ่มโจรลักพาตัวเนี่ยในรถบไม่ได้มีแค่สองคนมีสี่คนห้าคนที่ซ้าไปอ,อยู่ข้างหลังเนอะืยเพราะเขาขับรถต่อไปแล้วก็ไปตามจุดที่พวกเขาแบบ เป็นจุดนัดพบอ่ะเป็นจุดเช็คพอยต์ของพวกเขาครับพอพปถึงจุดจุดหนึ่งที่แบบชาญเมืองเนี่ยก็พบว่าตรงนั้นไม่มีรถยนต์จอดรออยู่อีกสองคันคือ <'s S 1> <c ười> เป็นแผนการที่วางไว้ตั้งแต่แรกแล้วแล่ว่าจะเอาตัวคุณไฮเดเก้นเนี่ยนะเข้าไปรถ <hr> ยนต์คันหนึ่ <China S 1> นง <sh arp> เป็นรถสีขาวส่วน <sh arp> โอโดเลอร์เนี่ยที่เป็นคนขับรถอ่ะถูกถูกพาตัวเข้าเป็นรถสีเหลืองครับ แล้วรถสองคันเนี้ยก็ถูกขับออกไปในทิศทางที่ต่างกันอืแล้วก็ทิ้งรถตู้ที่ปฏิบัติการตอนแรกอ่ะทิ้งไว้ที่เดิมอืมก่อนที่ทั้งสองคันนะครับรถสีเหลืองกับสีขาวอ่ะจะวิ่งอ้อมๆไปอ้อมมาแล้วก็ไปเจอกันที่โกดังแห่งหนึ่งที่ปลายทางโกดังแห่งเนี้ยครับมันอยู่ตรงพื้นที่ที่อยู่ห่างจากเมืองอัมสเตอร์ดัมอ่ะไปประมาณสักประมาณยี่สิบถึงสามสิบกิโลเมตรนะครับอืมคือมันมี ความวางแผนมาแล้วแหละว,ว่าเฮ้ยแกต้องแยกกันตรงนี้นะไปเจอกันตรงนี้นะอืมจากนั้นทั้งสองคนก็ถูกพาตัวลงมาจากรถเนาะแล้วก็พาตัวเข้าไปในโกดังแห่งหนึ่งที่เราบอกไปแต่ว่าคุณไฮนเก้ตและคุณโดโรเลอร์เนี่ยถูกขังแยกกันนะครับอื <c oughs> ที่น่ากลัวมากคือพอถูกพาตัวเข้าไปในโกดังแล้วมันเป็นห้องลับๆอะ่ะทั้งสองคนถูกเอาโซ่มาล่ามมาไวอ้อ่ะโ แล้วในห้องนั้นอน่ะมันดูออกเลยว่ามันมีการเตรียมการมาอย่างดีอ่ะมีห้องรับ<อ>มีเตียงนอนมีพื้นที่<อ>มีที่กันเสียงอ่ะซึ่งสําหรับกลุ่มโจรกลุ่มนี้ครับพราเขาคิดว่าหลังจากที่พาตัวไฮนเกนและคนขับรถมาได้แล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นการสําเร็จในอย่างแรกแล้วในการลักพาตัวอืมแต่เหลืออีกพาร์ทหนึ่งคือเครื่องหลังคือลักพาตัวเสร็จต้องเรียกค่าไถ่ หลังจากนี้ครับตำรวจก็ได้รับแจ้งความมาจากคนในสำนักง,งานของ e ฮเ e เกนแล้วว่าซีอีโอบริษัทเราถูกจับไปนะแบบ,บอุกอาจมากเลยแต่ตำรวจเองก็ยังไม่ค่อยมีเบาะแสเท่าไหร่แล้วก็คนพยานก็น้อยมากครับเอื <c oughs> พราะเขาก็รอกการติดต่อมาจากพวกกลุ่มโจรเนานะหลังจากที่ลักพาตัวสําเร็จแล้วก็พเอาไปซ่อนในโกดังครับทางกลุ่มโจรก็เริ่มมีปฏิบัติการเรียกค่าไถ่าตามมา S <S <S โดยพวกเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะเรียกค่าไถ่คุณเฮนเกนแล้วก็โดนัลเลอร์เนี่ย็นจำนวนเงิน35ล้านดัชกิลด์อะมันแ<ห>ปลค่าเป็นดอลลาร์ได้มามาน30ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันเนี่ยโอ้หพันล้านมากนะ30ล,นนล้านดอลลาร์พันล้านบาทแถวๆนั้นอนะเออโหดมากโหดมากหลังจากที่ตั้งค่าเงินได้แล้วต่อจากนั้นเขาก็เริ่มส่งจดหมายไปที่สถานีตำรวจเล็กๆแห่งหนึ่งในอัมสเดัม จดหมายฉบับนั้นครับในซองมันมีเครื่องใช้ส่วนตัวเขาเ้าใจว่าจะเป็นนาฬิกาข้อมือแนอบไว้ให้รู้ว่านี่คือของไฮนเกนนะแล้วก็จดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนไว้เหมือนกันนนจดหมายนี่ครับเขาเขียนว่าเฮ้ยเราได้ตัวคุณไฮนเกนมาแล้วนะถ้าตำรวจหรือครอบครัวไฮนเกนน่ะอยากถ่ายตัวกลับไปอ่ะคุณต้องมีเงินเท่าไหร่แล้วก็ถ้าพร้อมจะส่งมอบเงินน่ะช่วยบอกสัญ,ญญาณพวกเขาหน่อย คือเมื่อก่อนมันไม่มีมือถืออ่ะสิ่งที่ผู้โจมไปทําคืออะไรรู้ป่ะคือบอกให้ครอบครัวรือตำรวจบอกว่าถ้าพวกแกมีเงินแล้วนะแกช่วยลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์หน่อยสิเออคุยกันผ่านหนังสือพิมพ์คุยกันข่าวหน้าหนังสือพิมพ์อ่ะคือเป็นรหัสลรับด้วยนะข้อความที่ทางโจรบอกกับฝั่งครอบครัวกับตำรวจคือว่าช่วยลงข้อความเปรหับฐานพี่ลูกกันสองคนนะอ่าอ่าอ่ามันเป็นภาษาอังกฤษที่เขียนว่า The meadow is green for the hair. The air อะไรอย่างเี้ครับแปลง่ายๆแ<ง>ปลว่าทุ่งหญ้าสีเขียวสำหรับกระต่าย่ uh huh. ะฮะเราคิดว่าไอ้คำว่ากรีนเนี่ยคงคงน,นำเสนอความเป็นไฮนเดเก้นน่ะครับเออแต่มันก็เป็นปัญหาหลักที่รู้กันสองฝ่ายอะไรเงี huh. ้ยแล้วในจดหมายเขาเขียนชัดเจนมากนะครับว่าเรื่องนี้ต้องไม่ถูกเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ uh huh. แบบตามหนังเลยอะ่ะ ถ้าเรื่องราวมันหลุดออกมานี่นะเดี๋ยวไฮเดเกนจับโดโรเลอร์เนี่ยตายนะตายเออแบบ <ừ. S 1> ตามสูตรอะ่ะครับตัดผ้ามาที่ทางครอบครัวของไฮเดเกนนะครับทางนี้เองอ่ะก็สุกว่าอยากเอาตัวคนไฮเดเกนและโดโรเลอร์กลับมาแบบปลอดภัยที่สุดอะ่ะอืมคือเรื่องเงินก็มีเงินอยู่แล้วอะ่ะกเ็เป็นบริษัทใหญ่เนาะฐานล้านก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากก็พอจะหาพอหาก็จะหามาได้ะ่ะแต่ที่คลัว <ừ. S 1> คือกลับมายังไงอะ่ะกลับมาแบบมีชีวิตหรือเปล่าครับ เพราะเขาก็มีเงินก้อนหนึ่งที่แบบพยายามจะหามาให้ได้แล้วแหละแต่ว่ามันมีข้อจํากัดมันมีอุปสรรคบางอย่างในการการไปช่วยเหลือทั้งสองคนกลับมาครับปัจจัยแรกคือว่าไอการสื่อสารระหว่างโจรกับครอบครัวจตำรวจเนี่ยมันเป็นไปแบบทุรักทุเลมากๆอ่ะมันขึ้นมันคุยกันผ่านหนังสือพิมพ์อ่ะเออมันไม่มันไม่สามารถ ถ่ายทอดใจความที่ตัวเองต้องการออกไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์้วก็ว่าออใช่ปะถึงแม้จะมีการโทรมาบ้างแต่ก็โทรมาได้แป๊บเดียวก็วางสายค,คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องครับอืมมันมีครั้งหนึ่งที่กลุ่มโจนะโทรกลับมาหาที่ครอบครัวของไฮเดเก้นนะแล้วก็วางเงื่อนไขเต็มไปหมดเลยยศเงื่อนไขแรกที่โจวางไว้กับครอบครัวคือว่าเฮ้ยเราขอคนคนเดียวเป็นคนพูดคุยกับเราอขอเป็นเลข,ขาไฮเดเก้นได้ไหม เลขาเขาเนี่ยชื่อว่าเอลลีฟารกนส์ครับคือแบบล็อกตัวไปเลยอะ่ะคนนี้นะคุยคนนี้เท่านั้นไม่คุยตำรวจไม่คุยใครเลยแล้วก็ถ้ามีเงินพร้อมแล้วเนี่ยให้เอาเงินน่ะถุงเงินน่ะไปใส่ในรถยนต์สีขาวโดยรถคันนั้นเนี่ยนะมันต้องมีกายกระบาดสีแดงขีดทับมาเป็นสัญลักษณ์ด้วยให้จนรู้ว่าอันนี้คือรถที่เรานัดหมายกันไว้อ่ะคือแม่งโคตรเรียกร้องอ่ะเรื่องเยอะจัดอะ ยังมีอีกไว้คืออีกหนึ่งเงื่อนไขคือรถคันนี้ต้องออกจากบ้านไฮนเก้นเท่านั้นอืมห้ามออกจากที่อื่นเพื่อให้โจร์รู้ว่าอ๋อนี่คือคันเดียวกันที่เราคุยกันนะแสดงว่าพวกโจรก็จะเฝ้าเฝ้าจับตาดูอยู่เป็นไปได้เป็นไปได้มีการจับจับตาดูอยู่ครับคบแต่ปัญหาหนึ่งในการเข้าไปช่วยเหลือลการเข้าไปแบบต่อรองคือว่าไอาการที่จะเอาเงินเข้าไปในรถแล้วขับรถออกจากบ้านเนี่ยมันยากมากๆ เพราะตอนนี้ข่าวเรื่องไฮเดเก้นถูกจับเนี่ยมันดังมากในเนเธอรอ์แลนด์่ะแล้วนักข่าวคือแบบล้อมบ้านเต็มหมดเลยอ่ะเฝ้าทาาั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งเย็นคืนอ,อยู่ตลอดอะ่ะดังนั้นการจะขับรถที่แบบออกไปกลางดึกออกไปโดยที่ไม่มีใครเห็นมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเข้าใจได้เออแล้วมันก็ขู่ได้ไงว่าเออถ้าใครรู้เนี่ยตายนะแย่นะแย่นะก็ยากมากคือครอบครัวก็นหนังใจว่าออมีเงินนะแต่แบบจะออกไปยังไงวะเห็นใจเราหน่อยสิมันมินักข่าวเต็มหมดเลยอ่ะ สถานการณ์ตอนนี้ครับพัฒนการต่อรองกันไปมาว่าเอ้ยเปลี่ยนที่ได้ไหมเปลี่ยนรูปแบบได้ไหมเปลี่ยนยังไงได้ไหมในการช่วยเหลือคนนะครับอืมันก็ยื้อขึ้นไปยื้อขึ้นมาอยู่หลายวันนะก่อนที่ทางครอบครัวก็ยืนยันว่าเอ้ยมีเงินพร้อมแล้วแล้วก็ทําตามที่โจนต้องการคือไปประกาศลงในหนังสือพิมพ์ตามรหัสลับที่คุยกันไว้อะหลังจากนั้นจนมาถึงวันที่สิบห้าพฤศจิกายนนะครับกลุ่มโจนก็โทรใหม่อีกรอบหนึ่ง คือโจนบอกว่าอเราเห็นแล้วข้อความนี้แกส่งมาให้เราครับคราวเนี้ยโจนไม่ได้พูดเองนะผ่านสายโทรศัพท์อะแต่เอาเสียงของไฮนิเกนเนี่ยมาพูดไว้คืออัดอัดเทปเสียงไฮนิเกนมาไว้ออืในเทปนั้นอะที่เปิดผ่านโทรศัพท์อะครับไฮนิเกนพูดแทนว่าเฮ้ยเราต้องไปเจอกันที่ไหนอ่ะพูดถึงพูดถึงจุดนัดพบในการส่งเงินอ่ะออืเข้าใจว่าโจนเองก็พยายามจะยืนยันตัวตนแล้วให้ไฮนิเกนยังมีชีวิตอยู่เว้ยยันเอาเงินมาได้อ่ะคือมันหนังมากๆอ่ะ อย่างที่เราบอกไปครับว่าการขนเงินออกจากบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆเลยอมันมีนักข่าวยืนรอเต็ไมไปหมดเลยครับรอแบบทั้งวันทั้งคืนทางฟาเกนที่เป็นเลขาที่รับหน้าที่เป็นคนเจราจาเขาก็แบบไม่รู้จัดก,การยังไงยศนึกออกปะ่ะอืมอืมเข้าใจได้คือออกจากบ้านก็ไม่ได้นักข่าวก็ดูอยู่ถ้านักข่าวเห็นก็คุณไฮนิเกนกับคนขับรถก็ตายอีกเออมัน มันทําอะไรไม่ได้มันมือแปดด้านนะสุดท้ายคือ,เ,อ,อเงินงวดนั้นนะรอบนั้นนี่นก็ไม่ได้ส่งไว้ครับคือเราเข้าใจว่าคุณคุณเลข,ขาเนี่ยก็พยายามจะบอกกับโจน,นปลายสายแล้วเฮ้ยนายเราทําไม่ได้ว่ะออกไปออไม่ได้ออแต่โจไ,ไ,ไม่สนใจเว้ยคือแบบตัดสายทิ้งไปดืด้อเลยอ่ะอสุดท้ายแล้วก็ไม่มีคนส่งเงินออกไปจากจากบ้านนะครับเวลามันก็ผ่านไปถึงวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกาย,ยนโจนเนี่ยทางฝั่งโจนก็เริ่มร้อนใจแล้วเฮ้ย คุยสัญญากับเรา,าวไว้คนจะเอาเงินมาให้อ่ะทําไมไม่เห็นมีเงินเลยอ่ะโจรก็ติดต่อกลับมาที่ครอบครัวนี้อีกครั้งหนึ่งโดยขราวเนี้ยโจรยอมรับแล้วนะว่าโอเคออกไม่ได้ใช่ไหมงั้นเปลี่ยนที่แล้วกันอืมจากที่ต้องขนเงินออกจากบ้านของไฮนเดเก้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นขนเงินออกจากบ้านของผู้บรญแหารคนอื่นแทนอะอเ,ออเพราะนักข่าวจะได้ไม่เห็นครับทั้งสองฝั่งก็ตกลงกันวเคโอเค,คตามนี้ พอมาถึงช่วงกลางดึกของช่วงวันที่ย,ยี่แปดพฤศจิกายนนะครับโจนก็โทรกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วครานี้บอกว่าโอเคเราพร้อมแล้วขับรถออกจากบ้านของผู้บัญชารคนนี้ได้เลยนะวิธีการที่โจนเรียกร้องคือว่าให้คนขับรถหนึ่งคนเป็นตำรวจเนี่ยที่แบบไม่มีอาวุธติดตัวนะห้ามมีคนติดตัวด้วยนะมีคนเดียวนะขับรถออกมาแล้วขับไปตามจุดที่เขาดัดหมายอนะ่ะมันเป็นจุดที่อยู่ในข้างๆโรงแรมแห่งหนึ่งในอัมสเตอร์ดัมครับ อซึ่งมันจะมีที่เป็นแท่นเก็บของอ่ะตรงบริเวณนั้นน่ะมันมี w a l k i กี้ทอ i ก้ที่วางไว้อยู่ออืแล้วให้ตำรวจอะไปหยิบบล็อกกี้ทอลกมาคุยอีกรอบหนึ่งคือมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งคืนน่ะคือจากจุด A ไป B จุด B มี w a l k i กี้ทอ i ก้ก็คุยกันแล้วเปลี่ยนไปจุด C อ่ะโจนทำแบบนี้เพื่อที่จะได้รู้ว่าไม่มีคนที่ตามมาจริงๆนะเหีนยหะหลอกล่อไปเรื่อยๆอ่ะ สุดท้ายแล้วครับการขับรถมันก็ไปถึงจุดปลายทางแหละหลังจากที่มันวนลูปอย่างนี้มาหลายรอบไะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ใกล้จะถึงปลายทางแล้วครับตอนที่คุยกันผ่านมอกกี้ทอกกี้เนี่ยโจนเนี่ยมันก็ได้ยินเสียงว่าเฮ้ยเสียงที่คุยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เสียงรถปะมันมีเสียงเฮลิคอปเตอร์ด้วยวะแล้วไหวตัวทันเว้ยก็เลยเปลี่ยนจุดอีกรอบหนึง่งเพราะรู้ว่าเอ้ยตำรวจมันไม่ได้คนเดียวมันเอาฮอมาด้วยอฮะคือแบบไอ้นี้ก็แบบ ฉลาดประมาณนึงอ่ะก็คือรู้ตัวตลอดเวลาแหละไม่ได้ไม่ทันเกมอ่ะทันเกมตำรวจอเออเราว่าทันเกมเราวางแผนมาสุดท้ายแล้วเ็เปลี่นยนแผนด้วยกรน,นี้โอเคให้ตำรวจคนนั้นนะครับลงจากทางด่วนแล้วขับมาในถนนนี่มันเล็กๆแทนที่แบบพอมันตามไม่ได้คนตามไม่ได้อ่ะเปลี่ยนแผนขระทันหันอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วคนขับรถก็ขับตามคําสั่งในวอลกี้ทอกกี้แล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายจุดเนี้ยพีคมากเว้ยคือว่า สิ่งที่โจนบอกในจุดสุดท้ายคือว่าให้เอาถุงเงินที่แบกมาไม่ว่าจะมีกี่ถุงก็ตามเนี่ย<ม>โยนทิ้งลงในท่อระบายน้<ม>ําอืมที่มันโหดมากคือว่ามันวางแผนมาแล้วมันมันทําแผนที่มาแล้วว่าท่อระบายน้ําเนี่ยเวลาของมันโยนทิ้งเนี่ยน้ามาจะาไหลเอาของไปที่ปลายทางอะ่ะโอ้โหคตรสุดเออแล้วปลายทางของท่อระบายน้ําเนี่ยมันมีรถตู้จอดรออยู่แล้วอึ้หยิบเงินขึ้นมาแล้วก็จะได้หนีอ่ะ คือแบบโหวางแผนมาโคตรละเอียดยิบอะอืมคือตำรวจเองก็ไม่รู้ว่าไอการโยนเงินลงไปในท่อไปลำน้ำมันจะพาไปจุดไหนไงแต่จโจรรู้ไงมันเลยแบบไล่กันตามไม่ทันอ่ะอืมสุดท้ายแล้วครับพวกโจรก็ที่รออยู่ในรถตูต้ก็เอาเงินแล้วก็หนีไปแบบสบายใจไม่มีใครเห็นแฮปปี้ไปฉลองกันต่อที่บ้านว่าเฮ้ยเราสําเร็จแล้วเราได้เงินมาแล้วอ่ะอืมตามรายงานข่าวคือว่ากลุ่มโจรกลุ่มเนี้ยครับเขาก็เอารถขับเข้าไปในป่า แล้วก็เอาเงินค่าไถ่จํานวนหนึ่งใส่ไว้ในถังแล้วก็เอาถังนั้นนะฝังลงดินอืมต็อกเก็บไว้ก่อนจะแยกย้ายกันหนีเนาะบางคนก็หนีไปต่างประเทศบางคนก็อยู่ในประเทศต่อไปครับคําถามคือเฮ้ยเมื่อได้เงินแล้วแล้วจัวปรกันะ่ะเออกำลังจะถามเลยว่าแล้วคุณไฮดูกเกนอยู่ไหนอะตอนนี้คือโจรกลุ่มเนี้ยพูดได้ว่าไม่สนใจอะไรแล้วอะยศอพอได้เงินก็ไปเลยอะอืม ร่อยทั้งไทยไดเกตและโดโรเลอร์อ่ะทิ้งไว้ในโกดังนั้นเหมือนเดิมอ่ะเอ้าทีสัยอ่ะเออเชี่ยมันชัดเจนมากกับคำว่าไม่มีสัจจาในหมู่โจรนะเออแล้วเราทำไงอ่ะเขาก็ต้องอดตายเงี้ยหรอไม่มีไม่มีข้าวกินเงี้ย่ะเขาอยู่หลายวันมากนะครับเอาเข้าจริงแล้วครับตำรวจรู้มาสักพักหนึ่งแล้วนะว่าโกดังที่โจรเก็บทั้งสองคนนี้ไว้อยู่ไหนอยู่ไหนแล้วรู้ด้วยชัดว่าโกดังเนี่ยอยู่ที่ไหนได้ซ้ำไปอ่ะอืมอืม พระก่อนน้าเนี่ยเคยมีพลเมืองดีมาแจ้งบเบาะแสว่าเห็นคนท่าทางแปลกๆชอบหยิบกล่องข้าวกลอ่องบะหมี่จีนเนี่ยเข้าไปในโกดังทัาทางที่มันเป็นโกดังที่ไม่ควรจะมีคนอยู่อ่ะตำรวจตามไปเขาบอกโอเคอาจจะเป็นแห่งที่นี่แหละแล้วก็พวกโจรก็แบบหน้าตาแบบตามที่พยานเคยบอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตำรวจพอรู้โกดังรู้ชัดเจนแล้วแต่เขาก็ไม่กล้าบุกอ่ะเพราะกลัวจะเกิดอะไรขึ้นใช่คือกลัวว่าถ้าเข้าไปแล้วมี คนติดออวุธอยู่ล่ะเราค่าไฮเดเก้นล่ะค่าโดโรเลอร์ล่ะเป็นยังไงแล้วถ้าเข้าไปแล้วแผนมันเปลี่ยนล่ะไอการจดราาที่ผ่านมามันจะล้มเหลวหรือเปล่าครับก็มันเลยไม่กล้าบุกมันตลอดเว้ยสุดท้ายแล้วครับตำรวจที่ซุ่มอยู่ตรงโกดังนั้นน่ะหลังจากรู้ว่าโจรเอาเงินไปแล้วอ่ะก็ยังไม่เข้าไปนายศลรวก็ยังไม่รู้ว่าจะมีคนยังหลงเหลืออยู่หรือเปล่าใช่ไหมคือแผนตำรวจคือว่าโอเคเดี๋ยวมันคงซื่อสัตย์กับเราแหละเดี๋ยวมันได้เงินแล้วเดี๋ยวมันจะมาปล่อยตัว เพราะฉะนั้นเราค่อยจับมันตอนนั้นน่ะเออแต่มันไม่กลับมาไง <c oughs> ไม่รู้ซะแล้วแต่มันไม่กลับมาไง <c oughs> เขาตำรวจรออยู่ตรงหน้าโกดังประมาณสองวันน่ะครับ <c oughs> สุดท้ายคืออ่ะไม่ไหวแล้วเข้าไปในโกดังแล้วกันบุกแล้วกันอืม <c oughs> เข้าไปเนี่ยไม่เจออะไรเลยยศ <c oughs> สิ่งที่เขาเห็นต่อหน้าคือเป็นโกดังที่ว่างเปลา่าไม่มีผู้คนไม่มีอะไรเลยเงียบม,มากม่อะอืม <c oughs> แล้วเขาก็ต้องสำรวจเข้าไปในลึกๆหนึงโกดังเขาเพราะว่า ไอตรงสุดโกดังของฝั่งหนึ่งอ่ะมันมีกำแพงปลอ,ปอมๆถูกสร้างขึ้นมาอยู่แนละ้วมันเนียนมากสีมันเดียวสีเดีวยวกับกำแพงปกติเลยอ่ะอืมแล้วตรงนั้นเนี่ยมันม,นมีมันมีประตูลับซ่อนอยู่ไว้เปิดเข้าไปเพราะว่าโอเคเขาเจอไฮเดเกตและโดโดเลอร์ที่แบบยังมีชีวิตยอยู่อ่ะโอเคยังแบบยังนั่งกินข้าวได้อยู่อะไรเงี้ยครับมีอาหารจึงไว้อ,อ,อยู่อะไรเงี้ยครับมันเป็นตลกร้ายประมาณหนึ่งน,นนะคือว่าตอนที่ตำรวจเข้าไปหาคุณไฮเดเกตได้แล้วครับไฮเดเกตก็ยัง พูดจาหยอกล้ออะว่าทาไมเพิ่งมาวะเออพวกคุณคนมาเงี้ยวันนี้นะคือพูดจาสุภาพกว่านี้นะแต่ย๋ยวแบบออพูดมาเนี่ยทําไมเพิ่งมาวะมาเงี้ยกว่านี้ได้ปะก็ยังอารมณ์ดีอยู่ยังแบบสมแล้วที่ขายเบียร์แต่ก็ยังสะท้อนได้ถึงการทางานที่แบบเชื่องช้าตํารวจอะ่ะผมว่ามันเข้าใจได้นะนก็มีความแบบกล้าๆก,กลัวๆเพราะว่าม,ออมันไม่รู้แบบสตรัคเจอร์ข้างในโกดังด้วยแหละมันไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ ใช่ใช่ตัวไทยก็สามารถช่วยเหลือทั้งคุณโดโรเลอร์ที่เป็นโชเฟอร์แล้วก็คุณไฮเดเกนออกมาได้ออกด็ปลอดภัยทั้งคู่ครับมันกลายเป็นเรื่องราวที่โอเคโจนได้เงินตัวประกันปลอดภัยต่อมาคือแล้วโจนไปไงต่อวะเออใช่นั่นดิคือโจนมีอยู่หกคนแกงนี้เป็นเพื่อนกันมาก่อน มันมีการแบ่งงานกันน่ะว่าคนนี้หนีไปที่นี่คนนี้หนีไปที่นี่ครับแล้วอยู่มาวันนีคืนดีว่ยยศผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ครับอยู่ดีๆไมันมีจรคนหนึ่งในคร์บอนการเนี่ยเดินเข้ามาตํารวจแล้วมอบตัวเองเลยเอ้าวายบอกว่าเหนื่อยแล้วไม่อยากหนีแล้วเหนื่อยโอ้ยเฮียเหนื่อยไม่หนีแล้วมอบตัวแล้วกันเอาเงินไปเลยแล้วทําทําไมแล้วแล้วก็ถูกจับเข้าคุกเว้ยแล้วที่แปลกอีกคือ หลังจากถูกจับเข้าคุกอะ่ะอยู่ในคุกได้ไม่นานเนี่ยเขาแหกคุกหนีออกมาอีกรอบนึงเอา้าสรุปแหกทําไมสรุปอยากอยากโดนจับหรือไม่อยากโดนจับ <laughs> หรือว่าอยากก่อการร้ายหรือไม่อยากก่อการร้ายอะไรของโอ้สุดท้ายก็คือแหกคุกออกมาก็โดนจับอีกรอบหนึ่งก็อยู่ในคุกยาวเลยอะไรเงี้ยแต่การจับคนคนนี้ได้เนี่ยทา้ตำรวจสามารถสอบสวนหาผู้ร่วมขบวนการคนต่อไปได้อ่ะับบสากไปเรื่อยๆได้ครับอืมอืมสามารถเปิดเผยชื่อได้ว่าใครเป็นใครบ้างอะไรเนาะ การส,<อ>สอบสวนการสอบสวนทำให้ตำรวจรู้ว่าตัวการหลักอ่ะเป็นโจรคนหนึ่งที่ชื่อว่าคอแฟนเฮาส์แฟนเฮาส์เนี่ครับเป็นเป็นคนที่อยากเป็นโจรแบบยิ่งใหญ่อ,ะอ่ะอยากเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดเออยากเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดเว้ยคือแฟนเฮาส์เนี่ยครับเป็นคนที่เคยก่อาชญากรรมแบบเล็กๆน้อยๆมาตลอดอะ่ะแล้วก็มีแกล้งมีแกล้งของตัวเองมีกลุ่มของตัวเองอยู่มาวันดีคืนดีอ่ะ ทุกสิ้นปีเขจะมีการรวมกลุ่มกันของแกงเนี้ยม,มาวางแผนกันว่าปีหน้าเราทําอะไรกันบ้างคือแบบเราปีหน้าเราไม่ทาพิดกฎหมกันเถอะเราก็คิดได้แฟนทามคิดได้ว่าเอ้ยที่ผ่านมาทําแต่เรื่องเล็กๆว่ะอยากทาเรื่องใหญ่ว่ะอยากดังว่ะก็เลยเอ้ยรักพาตัวไหมเออแค่นี้เลย,เยแค่นี้เลยจุดเริ่มต้นเลยเออคนดังไหมแต่ก็มีเงื่อนไขว่าหนึ่งต้องเป็นคนที่ไม่ใช่นักการเมืองหรือว่าจะเป็นราชวงศ์เพราะว่าอันนั้นยากเป็น เป็นอิมพีชันที่ยากเกินไปภารกิจที่ยากเกินไปสองคือต้องเป็นคนรวยและสามารถเอาเงินมาได้ทันทีอืมอืมครับคือมีระบบปักคันโตที่ไม่มากนักครับท้ายห่วยก็ลงที่คุณไฮเดเกนได้แหละเออกำลังจะบอกว่า,าสุดท้ายห่วยมันก็มาลงล็อกที่คุณไฮเดเกนเนาะพอดีพอดีอดเออมันคือความคึกอะ่ะคึกไม่พอหนูเว้ยแฟนเฮาวางแผนสองปียยโอ้สองปีนี้แฟนเฮากับเพื่อนทำคือหนึ่งไปหาโกดังที่เป็นโลเคชันดีดี ไปก่อสร้างมันใหม่ไปดัดแปลงกดังใหม่ให้มันมีห้องรับได้ไปศึกษาวิจัยหาคดีลักพาตัวเนียดีตว่าที่ผ่านมาโจเนียดีแบบมันพลาดตรงไหนบ้างอืมอม,มันทาไม่ได้ตรงไหนบ้างแล้วลอกเรียนมาได้ยังไงบ้างอ่ะ oh. อีกข้อนี้คือแบบไปหาเขาเรียกนะหาแคนดิเดตอะว่าโอเคลักพาตัวใครดีถ้าอยากยิ่งใหญ่อะอคือแบบเฮ้ยสองปีอ่ะมันจริงจังมากวางแผนหมดเลยอ่ะวางแผงนถึงเส้นทางหนีอ่ะ นี่มันคือที่สุดของการใช้ความสามารถในทางที่ผิด <laughs> <laughs> อ่ะคือแบบโจลินเพชันหรออะไรเงี้ยเออสุดท้ายก็วางแผนสองปีแล้วก็โอเคก็หวยลงนี่คนไฮนิเกนแล้วก็จับคนไฮนิเกนมาแล้วก็ตอนแรกอ่ะว่าจะจับแค่ไฮนิเกนคนเดียวเว้ยแต่บังเอิญมีคนขับรถมาช่วยก็เลยโอเคชฉลโมนก็จับไป<อ>คนละกันครับสุดท้ายแหละครับแวนทาวก็ถูกจับเพราะว่าแวนทาวหนีไปฝรั่งเศสแต่ตำรวจฝรั่งเศสจับมาให้ได้ อืแล้วก็ตำรวจก็ค่อยๆสืบสวนไปเรื่อยแล้วจับได้ทุกคนกลับมาหมดเลยหกคนนั้นเข้าคุกเรียบร้อยอะไรเงี้ยแ้ปเปลี่ยนดิงเออสุดท้ายแล้วก็โดนโดนโทษจำคุกไปหลายหลายสิบปีครับครับอัปเดตหลังสุดของคดีนี้คือว่าแฟนเฮาถูกปล่อยตัวออกจากคุกนะไม่น่าจะว่าปีหนแต่ว่าในปีสองพันสามเขาก็ออกมาใช้ชีวิตปกติแล้วแหละแล้วก็ในระหว่างที่เขาแบบไปกินข้าวที่แถวไชน่าทาวที่เนเธอร์แลนด์ั้งนะกาถูกยิงไว้เหมือนทะเลวิบากอะไรเงี้ย เสียชีวิตอ๋อออเหรอเออก็เป็นคออก็เป็นเรื่องที่แบบแปลกๆดีเนาะมี mm hmm. อันนึงที่น่าสนใจคือมีเราพูดถึงนักข่าวที่แบบไปล้อมรั้วที่บ้านนายยศเออเออมีนักข่าวคนหนึ่งเป็นนักข่าวสายแบบสืบสวนสอบสวนน่ะคนนี้เขาเพิ่งออกมาพูดภายหลังว่าที่ผ่านมาเขารู้แผนทั้งหมดเลยนะอ้าว uh uh. คือทําไงรู้ป่ะเขาไปคุยขยะของบ้านหลังนี้ไว้ของบ้านไฮนกเกนน่ะ เคยดูว่ามันมีเอกสารรในการในการพูดคุยกันบ้าง่ะคือแบบโหพี่ทางสารที่โคตรสุดอะโอ้โหโคตรโคตรเจ๋งเหนือกว่าตำรวจก็นักข่าวแหละเออแต่รู้แต่เขาเขาไม่พูดเว้ยเพราะรู้ว่าถ้าพูดออกไปแล้วอ่ะไอการจราจรในการช่วยชีวิตช่วยชีวิตอ่ะมันจะปิดแผนนน่ะก็ดีนะเถื่าอจะทำบ้างอ่ะเออเออใช่ใช่ใช่เออคดีนี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นปฏิบัติการการช่วยมหาเศรษฐีคนดงของยุโรปที่อืมีเรื่องราวที่แบบเหมือนหนังอ่ะ คือทุกๆหนังอนะมันจะมีแบบเนี้แพทเทิร์นมันจากเร่องนี้หมดเลยอะใชออ่ใช่ใชคล้ายๆกันดูมีความแบบเป็นต้นแบบของคดีลักพาตัวหลายๆอันแ,แต่ก็มันก็มีเรื่องที่น่าเศร้าอยู่เหมือนกันคือว่าหลังจากที่คุณเฮนเกนออกมาใช้ชีวิตนะครับก็มีคนกัลชาดทที่ออกมาบอกนะว่าเขาเหมือนมีความฝังใจไปแล้วอยศอยู่ดีก็เป็นโรคแพนิกขึ้นมาได้อ่ะคือกลัวแบบไม่มีเหตุผลแบบ กังวลกลัวมีความหวาดกลัวกับสิ่งทุกสิ่งตลอดเวลาอะไรเงีย้ยซึ่งมันก็น่าจะปวดเนาะแล้วก็จรออออิงๆแล้วกแกเป็นคนที่มีอารมณ์ขันเยอะออืมมีช่วงที่แบบอยู่ในห้องที่ถูกข,ขังไว้ด้วยกันเน่ะก็พูดคุยกับโดโรเลอร์ตลอดนะมีอารมณ์ขันว่าเฮ้ย hey, โดโรเลอร์นายไม่ต้องกังวลน,นะในช่วงวระหว่างที่นายถูกจับเนี่ยนายไม่ทํางานใช่ไหมโอเคเราจะไม่หักเนินเนีเนนายหรอกเฮ้ย <c oughs> มีอารมณ์ขันกอแบบ ยิ้วลิงตัวเองในเวลาที่มันวิกฤตอยู่อะก็ยังมีความหวังเนาะคือคําพูดคาจาแถวหลังนี้มันเป็นพูดถึงเรื่องของอนาคตอ่ะแลว่าเขาจะมีความหวังว่าเขาจะได้ออกไปจากที่นี่แล้วไปใช้ชีวิตต่ออะไรเงี้ยเนาะอืมก็เป็นเคสที่นั่นแหละครับมีทั้งเรื่องที่ดูแอคชั่นหน้าแปลกใจแล้วหน้าเศร้าแล้วก็ครับมีมีบทบาทต่ออะไรหลายอย่างในคดีลักพาตัวและเรียกขะไถในหลังจากนั้นด้วยเนาะเพราะมันเป็นคดีใหญ่อะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับเรื่ของเราครับ สนุกดีครับผมตอนแรกกับผมนึกว่ามันจะเป็น perfect crime เว้ยผมกําลังจะพอพอแบบเอาเงินหนีไปได้หนีไปต่างประเทศอะไรเงี้ยผมกำลังคิดอยู่ว่าโหแม่งต้องเป็นหนึ่งในเคสของ perfect crime ที่ที่ที่โจดจันที่สุดในโลกใบนี้อะไรเงี้ยปรากฏว่ามีตัวหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งแบบขี้เกียจเหนื่อยแล้วว่ะขี้เกียจหนีแล้วว่ะคือหนึ่งคนน่ะจริงจนจะมันเกิดจาก perfect นะคือทุกคนมันรอดแต่มีคนนึงที่แบบเอ้ยเหนื่อยว่ะ ไม่อยากหนีแล้วท้อแท้ชีวิตว่ะอิจาคนดีกว่าครับประมาณนี้ครับครับผมสนุกดีครับโอเคครับก็หวังว่าในตอนต่อๆไปเนี่ยเราจะได้มีการเอาฟิลของมิชชั่นหรือว่าภารกิจต่างๆนั้นกลับมาเล่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับครับติดตามรายการของทั้งเราทั้งสองคนได้ทุกช่องทางของซัลโมนพอดแคสต์เช่นเคยนะครับวันนี้ผวกผมสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ